สวัสดีครับผมนัทพัฒนวงเหรีทองนะครับชื่อเล่นนะครับก็ไม่ใช่ชื่อเล่นจริงหรอกเขาเรียกว่าแกะนะครับผมก็เป็นชื่อใน,ในวงการอะไรอย่างี้กันไปนะครับผมถามคําถามแรกคุณคิดว่าวันนี้คุณต้องทำอ e ีคอมเมิร์ซจริงหรือไม่จริงถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าจริงพิมพ์หนึ่งเข้ามาฮะถ้าเกิดคุณคิดว่าไม่จริงคุณพิมพ์สอง เอาเดี๋ยที่คุณเข้าใจเลยครับไม่ต้องกลัวครับเรา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 จะจะคุยเรื่องนี้กันบ่อยๆมากครับเพราะว่าคือสำหรับผมผมผมมีผมมีคําตอบเยอะมากแล้วผมก็แต่ผมไม่มีคาตอบแบบเป๊ะๆอะผมก็อยากให้คุณแบบลองลองถามกูเกอนว่าทําไมทำไมทำไมนะโอเคซึ่งผมเข้าใจว่าประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คงตอบหนึ่งนะว่า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 มันต้องทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องทำเนาะนะครับอืมดีครับขอบคุณครับเอ่อแล้วแล้วผมถามต่อคุณว่าทําไมคุณต้องทำดีคอมเมิร์ซ ทำไมคุณต้องทำ e-commerce แต่แต่แต่ผมผมคิดว่าหนชั่วโมงเนี้นะครับในาณะผู้ในในานะที่ผมเองผมทำเป็นเป็นเทรนเนอร์้ากการตลาดแล้วผมก็เป็นที่ปรึกษาธุรกิจเยอะมากเนี่ยนะครับผมจะเตือนเจ้าของธุรกิจจำนวนมากเลยว่าแบบเอ้ยอย่าอย่าหลงกลเลยพวกนี้นะฮะมันอาจจะมันอาจจะฟังเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้น วักนก่อนผมเพิ่งทำ SME คลินิกนะฮะ SME คลินิกให้กับลูกศิษย์ผมเนี่ยนะครับก็คือที่ตลาดสกนีเนี่ยแล้วก็มีแล้วก็มีคนเรียนเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนมานั่งสัมมนากันเนี่ยหนึ่งในหนึ่งในพาร์ทเนอร์ผมเนี่ยเขาก็พูดบอกเลยแล้วครับบอกว่าสิ่งที่คนเข้าใจผิดมากกว่านี้คือฉันกระโดดไปขายออนไลน์แล้วฉันจะรอดตายไปเยอะมากนะครับผมบอกเลยครับคนกระโดดไปขายออนไลน์จะนวนมากแล้วตายเยอะมากครับเออนะฮะเอาทีนี้ผมถามคุณก่อนคุณว่าทําไมคุณต้องทำอ e ีคอมเมิร์ซ เอาแบบที่คุณเข้าใจครับอืมีใครอยากแลกเปลี่ยนไหมครับสามารถทําธุรกิจได้สะดวกขึ้นอืือได้สะดวกขึ้นสะดวกยังไงครับคุณพี่ลมพรครับช่วยอธิบายนิดนึงนะครับสะดวกขึ้นยังไงขยายตลาดกว้างขึ้นนะครับขยายตลาดกว้างขึ้นตลาดกว้างขึ้นจริงเปล่าผมถามตลาดกว้างขึ้นจริงป่งงปเพิ่มช่องทางการขายนะครับเพ,รเ,เพิ่มช่องทางการขายอ้าวโอเคเพิ่มช่องทางการขายใช่แล้วคุณคิดว่าคุณขายจากช่องทางใหม่นี้ มันเป็นช่องทางที่เป็นช่องทางหลกักช่องทางรองคะคือคืออย่าหาว่าผมกวนนะฮะผมผมบรรยายพวกนี้ผมบรรยายในหมวดของการเป็นคอนซัลทิงเลยนะฮะผมผมจะผมบอกให้ก,ก่อนผมจะไม่บรรยายเรื่องนี้ในสนักษณะของการมาให้แรงบันดาลใจผู้คุณเพื่อบอกว่าไปทำอ e ีคอมเมิร์ซครับเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณทำอ e ีคอมเมิร์ซเพราะผมบอกให้คุณบอกให้ให้ทำมันอันตรายมากๆนะฮะ คุณต้องคุณเนี่ยครับเป็นผู้ประกอบการคุณต้องคิดเรื่องนี้เยอะมากๆคุณต้องคิดเรื่องนี้เยอะมากคุณคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการที่คุณทำอีคอมเมิร์ซเนี่ยคุณทําเพราะคุณเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องทํานะครับแต่การที่บอกว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องทําเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเข้าใจว่าสถานการณ์ของธุรกิจของคุณคืออะไรและ อันนี้ผมพูดแบบแฟนนะฮะผมพูดแบบแ,บบแ,บบแ,บบแฟนเลยคุณรู้ป่าครับว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยสิ่งที่พวกเราในบรรดาคอนซัลทิงพูดนะครับว่าสิ่งที่หลายๆธุรธกิจต้องทําวันนี้คือการปิดกิจการมันฟังดูแย่นะฮะแต่ผมบอกเลยว่าการปิดกิจการไม่ใช่การพ่ายแพ้นะฮะแต่มันคือสิ่งที่จําเป็นต้องทําเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วคุณพบว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆนะฮะคือคือจะฝืนต่อคือฝืนต่อมันคือคราวนี้มันเจ็บแบบมันไม่เหมือนคุณเล่นหุ้นนะฮะแล้วคุณถึงจุดหนึ่งม,มันต้องคัดอะ่ะ ถึงจุดหนึ่งมันต้องคัดทิ้งอะ่ะคือไม่คัดคือมันสูญหมดเลยอะ่ะถูกไหมฮะมันก็ต้องบอความเป็นจริงถูกไหมเพราะนั่นคือในในความเป็นจริงเป็นอย่างั้นเพราะนั่นคืออ e ีคอมเมิร์ซเวลาเราเราเราพูดอย่างเงี้ยอีคอมเมิร์ซมันเหมือนแท็กติก อีคอมเมิร์ซเป็นแท็กติกนะครมันเป็นแท็กติกว่าคุณจะทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นแต่แท็กติกจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเข้าใจสิ่งที่ชื่อว่ากลยุทธ์คุณเข้าใจสิ่งที่ชื่อวาสาหาการแล้วคุณรู้ว่าเอ้ยฉันจะต้องทําอะไรนะครับเออจะต้องทําอะไรจะต้องแยบยับยงไงนั่นเองนะครับน่ะมีคนบอกว่าพันคุณประมาทที่บอกว่าลด,ลดการใช้ทรัพยาก,กรนะครับผมนะฮะผมถามต่อมานะครับคุณคิดว่าเราว e อีคอมเมิร์ซใช้ทรัพยาก,กรเพิ่มขึ้นไหม <c oughs> คือคือคือเดี๋ยวทั้งสีท่านที่ตอบมาบอก๋ยว ขอบคุณมากที่ตอบนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งโกรธผมนะคือผมผมหน้าที่ของผมในพวกคอนซัลทิงหน้าที่ผมคือพวกแย้งพวกคุณเลยนะครคือผมผมต้องสวนกลับเลยบ,บอกว่าทําไมคุณถึงเชื่อว่าการใช้อ e ีคอมเมิร์ซจะลดทรัพยากรคุณว่าอ e ีคอมเมิร์ซเพิ่ม e c o m m e r c อีคอมเมิร์ซเพิ่มทรัพยากรด้วยหรือเปล่าและเพิ่มอะไรนะครับเออคือคือตรงเนี้ย ตรงเนี้ยนะครับเป็นมันมันเป็นสิ่งที่เราเราเราจะชวนให้เจ้าของธุรกิจคิดเยอะมากก่อนที่คุณจะทำนะฮะเพราะว่ามัน,มนต้องไต่ตองนะไต่ตองให้ฉันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการทำอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันช่วยฉันหรือสร้างภาระให้ฉันผมผมอยากให้คุณคิดอย่างนี้นะฮะคือคือมันกําลังช่วยคุณหรือมันกําลังสร้างภาระให้คุณอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดแบบเยอะๆมากๆากนั่เองนะครับคุณว่าวันเนี้ยคนขายของออนไลน์เยอะมาก จริงไม่จริงถ้าจริงพิมหนึ่งถ้าจริงพิมหนึ่งถ้าไม่จริงพิมสองผมเชื่อทุกคนก็พิมหนึ่งอ่ะดูว่าคล้ายๆก็ขายออนไลน์ถูก๋ยวไปฮะผมถามคุณต่อมาฮะคุณว่าแล้วร้านที่ขายแล้วเจ๊งบนออนไลน์เพราะอะไรครับเพราะเขาคุณว่ามีไหมฮะร้านธุรกิจที่ไปขายออนไลน์แล้วเจ๊งผมว่าคุณก็อกมีมีใช่ไหมฮะผมอยากให้คุณทุกท่านนะฮะลองคิด เหตุผลของคุณหน่อยแล้วพิมเข้ามาสักเหตุผลนึงก็ได้นะครับคุณว่าร้านค้าที่ไปทำอีคอมเมิร์ซเจ๋งเกิดขึ้นจากอะไรตัดราคาใช่ครับคุณเขาคุณโดนขี้ขอีคอมเมิร์ซคุณโดนตัดราคาแน่นอนครับอีคอมเมิร์ซนี่ตัดกันเลเทะเลยฮะแบบตัดกันสุดๆเลยครับยิ่งถ้าเกิดเป็นพวกเทรดดิ้งนะฮะซื้อมาขายไปนี่คือโดนตัดกระจุยครับก็ตัดสต็อกใช่ไหมครับอะไรนะฮะสต็อกกิ้งอ่าอินเวนทอรี่คอนโทรลมีครับผมมีส่วนครับผมเพราะว่ามันมันคือมันคือการเปลี่ยนแวลูเชนทั้งงงงหมดขขขอออระธุกกิจถูป ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มวางแผนดีๆนี่คือมันล้มหมดเลยนะฮะคือคืออย่างเช่นเราวางแผนการผลิตแบบหนึง่งใช่ไหมครับแล้วพออ e ีคอมเมิร์ซปุ๊บมันมันมันเชนไปอีกแบบหนึง่งซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้มันกลับไปกลับมานะฮะก็คือว่ามันมีธุรกิจที่แต่เริ่มขายออนไลน์อย่างเดียวเพียวแล้วพอไปขายออฟไลน์ด้วยพังเหมือนกันนะครับบาลานซ์นี่เป็นทำทำทำสต็อกอินเวนทอรี่พังหมดนะครับอันนี้ก็นี่ก็นี่ก็ส่วนหนึ่งนะฮะมีอะไรอีกครับลองคิดดีคุณลองคิดมาโลจิิิิิิสสสตตตกกกฮฮะะะอไไรรโโลลจจยัังงคบ คือการส่งของออนไลน์สั่งของออนไลน์มันแต่ทุกวันนี้ก็ง่ายนี่มันมีเอ G ซ <Log istics S 1> ีไม่ใช่ยังไงก็ต้องส่งของให้ลูกค้าอยู่แล้วเออส่งเองก็จ้างจ้างเอาซอร์สไปส่งอืมแล้วมันจะเจ๊งได้ไงครับมันเจ๊งเพราะอะไรคุอว่าโลจิสติกทำเป็นเป็นส่วนหนึ่งมันเจ๊งเพราะอะไรโลจิสติกจะส่งหมดให้เจ๊งได้อย่างไรขอสักครู่นะครับ <laughs> แต่แต่คำตอบนี้ดีนะผมบอคคำตอบที้ดีและมีส่วนจริง บอยเลยมีส่วนจริงคือคือทุกท่านผมผมบอกให้ก่อนนะครเวลาเวลาเราเราเราบรรยายเรื่องพวกนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะคุยทุกท่านคือคุณต้องคิดคุณเป็นผู้ประกอบการคุณต้องคิดคุณอย่าเชื่อสิ่งที่ผมพูดโลจิสติกโอเวอร์โหลดอ่ามีโอเวอร์โหลดหรือตรไมออเดอร์ออนไลน์ order. Order online, มันเข้ามาแล้วทุกออเดอร์มันต้องทุกออเดอร์ถ้าไม่วอล์กอินรับหน้าร้านก็ต้องส่งให้เขาซึ่งเรา ซึ่งถ้าเราบริหารจัดก,การตรงนี้ไม่ดีอ่ะเราทาตารางส่งของไปดีอ่ะันมันจะโอเวอร์โหลดระบบแต่ถ้าเป็นออฟไลน์ line, ธรรมดาเนี่ยนานๆจะมีออเดอร์ทิ่เราต้องโลจิสติกให้เขานานๆานทีอันนี้เป็นโมเดลธุรกิจผมนะอ่าโอเคครับผมอ่าสมมติได้ง่ายครับอ่าสมมติได้ง่ายสมมุติว่าอ่าคุณคุณมัคเคเลชใช่ไหมครับผมอ่านถูกปะถูกต้องครับโอเคครับผม เออก็สมมติว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับธุรธกิจเรามีรับรับออเดอร์หน้าร้านวันละร้อยออเดอร์ใช่ไหมแต่พอออนไลน์ปุ๊บวันละพันออเดอร์คุณว่าเกิดอะไรขึ้นฮะโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดครับแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพอโอเวอร์โหลดปุ๊บผลที่ตามมาคืออะไรครับโลดดิ้งบอลคืออะไรเออ load, พอโอเวอร์โหลดปุ๊บคนพอค,คนทํางานหนะักอินเซนทีฟหายไปอันน,น,นี้อันนี้นั่งเทียนเลยนะอ่าฮะคือเคยเห็นเคยเห็นธุรกิจที่ขายดีและเจ๊งไหมฮะ ขายดีจนเจ๊งเหรอก็เห็นธุรกิจขายดีจนเจ๊งไหมฮะเออพอขายดีเกินไปก็เริ่มมีความหย่อนยานทางวินัยการเงินก็ใน <S <S 2> <S 2> ส่วนหนึ่งครับแล้วก็มันจะมีมันจะมีมันจะมีคือในธุรกิจจิมจะมีเจอสาการนี้นะครับว่าเมื่อคุณขายดีจนถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยแล้วคุณผลิตของเยอะเกินไปคือคือสินค้าบางสินค้าเนี่ยมันมีจุดที่มันใช่ไหมครัมันคือมันมันคือดีคอนดีคอนมีดีคอนมีออฟสเกลไม่ใช่อีโคโนมีนะมันคือเดคอนโดมีคือแบบว่า คือเั็นจุดที่พอคุณผลิตเยอะปุ๊บคุณต้นทุนคุณสูงขึ้นตามถูกไหมฮะแล้วพอสูงขึ้นปุ๊บแปลว่ากำไรดีมันหายไปหมดเลยอืมมันบับเบิ้ลคลาสก็จะเหมือนกับต้มยำกุ้งกับแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสใช่ประมาณนั้นคือมันคือมันมีสโนว์บอลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคือแปลว่าเวลาทำพวกเนี้ยมันไม่ใช่แบบว่าถึงไปปม่ไปเปิดอะไรเงี้ยฮะใช่ไหมครับมันถึงมันถึงไม่ไปเปิดมันมันอันตรายมากทีเดียวนะครับแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่สิ่งที่เราคุยกันขอบคุณมากที่ไม่ได้เปลี่ยนนนะครับสิ่่่งทีีผมมพพยยาาาูด้ว เวลาเราพูดถึงว่าทำ e-commerce ทำยังไงเนี่ยมันง่ายมากมือการแค่บอกว่าโ okay, e อเคเดี๋ยวนะครับผมบอก้นเท่านี้ผมบอกยี่กที่ผมบอกอะผมสอนในจบไป5ทีก็ได้ก็ไปเปิด a c e b o o k ครับไปเปิด IG นะครับไปเปิดช่องทางออนไลน์ขายช้อปปีนะครับจบแค่นั้เองม,มันก็ไม่มีอะไรมากถูกไหมะฮะแต่เปิดยังไงให้รุ่งและเปิดยังไงให้รอดอันนี้อีกเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากับมันเป็นเรื่องที่แบบคิดกนันหนักมากเมื่อกี้นะครับที่คุณนัชรินเนี่ยบอกว่าเอ้ย e มันมีก,การตัดราคาใช่มันคือเมื่อคุณไปขายออนไลน์เนี่ย จริงอยู่ว่านะครับผมขอย้่ากลับไปนิดนึงนะครับมีมีท่านหนึ่งบอกว่ามันทําให้คุณขยายตลาดคุณคณิตานะครับคุณคณนิตาบอกว่าขยายตลาดนะครับอืมแต่คุณรู้แ่าตลาดที่คุณขยายไปโดนเนี่ยคุณไปเหยียดเท้าใครอยู่หรือตลาดที่คุณบอกคุณขยายเข้าไปเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าในนั้นเขาสู้ยังไงอย่างเช่นผมไม่เห็นภาพนะครับอย่างตอนนี้โควิดเนี่ย โควิดมาเนี่ยนะครับคนกรุงเทพเนี่ยนะครับเอ้ยไปเปิดออนไลน์เว้ยไปขายลายกันนะฮะไปเปิดไปไปขายลายไปขายได้ไลน์แมนกันนะฮะคุณว่าในคุณว่าในร้านในไลน์แมนในพวกฟู้ดในพวกฟู้ดแพนด้าในบีร้านกี่ร้านเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับมันตักกระสื้สุดเด็ดน,นะครับเพราะฉะนั้นคือแปลมันไม่ได้แปลว่าคุณขายออนไลน์แล้วมันจะทําให้คุณขายได้ง่ายขึ้นนะ,ะบางทีมันอาจทำให้คุณขายยากขึ้นด้วยซจำไป มันขายได้ยากขึ้นมากและเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับโอเคอ่ะผมใช้เวลาเกิดเรื่องนี้มาเยอะเพราะเดี๋ยวผมพยายามคโคมดกันมาตร่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เวลาเวลาสิ่งที่ผมพูดอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะพูดในคลาสนี้ผมจะพูดประมาณสองสาเรื่องนะครับผมพูดว่าความเคลื่อนไหวในตลาดปัจจุบันเป็นอย่างไรของอ e ีคอมเมิร์ซนะนะครับมันมีบริบทอะไรบ้างที่คุณจะต้องรู้ในปัจจุบันนะครับและเทรนด์เทรนด์ของอ e ีคอมเมิร์ซเป็นอย่างไรและคุณจะต้องปรับตัวอย่างไร นะครับถามว่าความเคลื่อนไหวสําคัญหลักๆมากเลยนะครับซึ่งเป็นที่มานะครับของเป็นเป็นที่มาของการปรับปรุงตลาดเนี่ยมันคือเรื่องของคนนะครับคนเนี่ยนะครับค,ค,คือคือเราขายของลูกค้านะครับผมผมอยากอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้พอเกิดผมผมมอลานคีย์เวิร์ดหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับคุณต้องเข้าใจเขาว่าอ e ีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซเป็นแท็กติกมันเป็นแท็กติกนะคือการการขายของออนไลน์เป็นแท็กติก มันไม่ใช่กลยุทธ์นะมันเป็นทัคติกตไม่ใช่กลยุทธ์นะครับทีนี้เมื่อเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในในในวิธีการตลาดเนี่ยนะครับมันจะมองภาพอย่างนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณมองธุรกิจและการตลาดเนี่ยมันจะเป็นวงกลมสามวงนะครับเป็นวงกลมสามวงวงกลมวงนอกสุดเนี่ยซึ่งเป็นวงกลมที่คุณจะเห็น เห็นคนทําเป็นวงกลมที่คุณจะเห็นคู่แข่งทําเป็นวงกลมที่จะคูจะเห็นคนมาเล่าคุณฟังเยอะมากคือวงกลมที่ชื่อว่าแท็กติกนะมันคือ execution นะนะครับมันคือบอกว่าเอ้ยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปขายออนไลน์กนะันอ่า <S <S ทุกคนมาไปขายออนไลน์นะครับอ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์นะครับอ่าทุกคนเดี๋ยวเราลงแอปอ่าเดี๋ยวทุกคนบบนั่นนั่นคือแทนะ็กติก มันคือแทคติกมันคือมันคือสิ่งที่คุณทํานั่นเองนะครับมันคือเหมือนว่าฉันจะทาไปนั่นฉันจะทําไปนี่ฉันจะทำาน้่บ้าไปนะครับอืมนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือไอ้วงนอกนะครับวงที่ผมที่ผมเรียกกันนะครับทีนี้ถามว่าแล้ววงแทคนิกแล้ววงที่นักันคือไรเขาอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงที่สําคัญมันคือวงที่สองนะฮะวงที่สองตรงนี้นะครับวงที่สองเนี่ยมันคือวงที่ชื่อว่า แซจี้ครับแปลว่าการที่คุณจะมีกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยนะครับมันจะทําให้คุณสามารถใช้เครื่องมือที่ดีได้เอาง่ายๆครับต่อให้คุณมีเครื่องบินลบดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่ากองทัพมันไม่ได้เรื่องเนี่ยนะอกองทัพแบบว่าเฮ้ยแบบว่าม,มันวางแผนไม่ดีเนี่ยมันก็พังถูกไหมฮะใ,ใช่ไหมครับเออมันมันก็ล่มได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อให้คุณมีคุณมีอาวุธที่ดีต่อให้คุณมีเครื่องมือที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีกลยุทธ มันก็จะเป็นการใช้เครื่องมือแบบเประๆแล้วก็ไม่เกิดประสิทธิภาพอ่าในห้องนี้หลายคนน่าจะมีหลายคนน่าจะเป็นผู้ชายนะครับด้านนดูฟุตบอลนะคุณนึกง,ง่ายๆเลยเอาเอาเอางี้มีใครเชียร์อังกฤษบ้างตอนบอลยูโรคุณคุณเคยคิดกับใครดูฟุตบอลนะฮะคุณจะดูออกเลยว่ามันจะมีทีฟุตบอลที่นักเตะเป็นเก่งทุกคนเลยฮะนักเตะเก่งทุกคนเลยทำไมเตะแพ้เออคุณ,ค,ณคุณเห็นไหมมันจะมีนักเตะที่เก่งสุดๆทั้งทีมอะ แต่แบบมันเตะแพ้นะฮะกับมีนักเตะที่แบบเราคุณดูฟุตบอลยูโรด้วยนะครับคุณเนี่ยคุณดูฟุตบอลยูโรคุณจะเห็นว่าทําไมบางทีมนักเตะฉันไม่รู้จักชื่อสักคนเลยไม่ชนะได้ไงวะอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องกลยุทธ์ฮะมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์เลยนะครับทีนี้พอผมเล่าแบบนี้ปุ๊บผมอยากให้คุณคิดตามคุณว่าคุณเคยเห็นธุรกิจที่ทำ execution ทำท็ c t i c โดยไม่มีกลยุทธ์ไหมครับ คุณเคเห็นธุรกิจแบบนั้นไหมผมผมเปรียบเทียบไม่ง่ายคุณจะเห็นว่ามันมีหลายธุรกิจมากที่ฉันทําไปหมดเลยฉันทํานู่นฉันทนํานี่ฉันทํานั่นแต่ฉันได้มีกลยุทธ์สิ่งที่เราสิ่งที่เราระวังมากนะฮะเวลาเราขายของออนไลน์เนี่ยคือไอตัวฝั่งแท็กติกเนี่ยมันไม่ซับซอ้อนเลยหรอกแท็ติกเนี่ยมันก็พูดเลย่องนะฮะตัดราคาใช้เอ r เฟนเซอร์ cer, ยิงแอดมันก็พูดอย่างเงี้ยครับนี่คือแท็ติก นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไมณ่มีกลยุทธ์เนี่ยแทคกติกมันจะอันตรายมากๆเพราะว่ามันจะกลายเป็นการทําร้ายตัวเองได้นในรูปตัวนะครับอืมแล้วทีนี้ถามว่าแล้วตัวคอสาคัญที่สุดคืออะไรตัวแกนกลางตัวแกนกลางเนี่ยมันคือสิ่งที่ชื่อว่า er คัสเตอร์เมอร์ครับเขาบอกอธิบายว่าในทุกๆธุรกษษษษษิจเนี่ยนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการที่คุณจะดําเนินอะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่คุณเข้าใจคนที่ชื่อว่าลูกค้า และเปลี่ยนคนเปลี่ยนความเข้าใจคนที่ชื่อว่าลูกค้าให้กลายเป็นกลยุทธ์นะฮะคุณจะเปลี่ยนเนี่ยคุณจะเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนความเข้าใจลูกค้าให้กลายเป็นกลยุทธ์เปลี่ยนจากกลยุทธ์ให้กลายเป็นแท็กติกมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปนะครับผมถ้าคิดได้ง่ายเหมือนจีบสาวะครับจีบสาวเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจสาวเจ้านะฮะคุณไม่เข้าใจสาวเจ้าว่าสาวเจ้าคิดอะไรอยู่อะไรเง <IS. S 1> ี้ยนะครับคุณก็จะพบปัญหามากคือเราก็ทาอะไรมูซัวมวซัวไปเรื่อยๆถูกไหมฮะเรา็จะทำแบบว่าเอ้ยก็ทานู่นทาน แต่คนที่จะจีบสาวเก่งมันคืออะไรคือคนที่เข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรคิดอะไรและเปลี่ยนความเข้าใจนั้นเป็นกลยุทธ์ว่าฉันจะเดินเกมแบบไหนฉันจะเดินเกมแบบไหนเพื่อพิชิตสาวคนนี้และในดิเรกชันว่าฉันจะเดินเกมแบบนี้ฉันจะต้องทําอะไรบ้างชวนเธอไปเที่ยวไหนบ้างฉันต้องซื้ออะไรให้เธอบ้างเป็นต้นพวกนี้คือกระบวนการทํางาน ธุรกิจเป็นแบบนี้หมดนะครธุรกิจที่สำเ e s s เกิดขึ้นจากแกนในและระเบิดจากข้างในออกมานะครับแต่ธุรกิจที่เฟลส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการไปจับก,ก้อนนอกฮะไปจับก,ก้อนนอกว่าเห็นเขาเปิดช้อปปีเห็นเขาเซิร์ชกูเกิลเห็นเขาทํา Facebook แล้วฉันก็ทําบ้างการทําสิ่งการทําสิ่งเหล่านี้โดยขาดความเข้าใจเป็นเรื่องอันตรายมากๆตรงนี้ถามว่ามันย้อนกลับมาที่ผมพูดเรื่องคนยังไงเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับ มันไม่สำคัญที่บอกว่าวันนี้คุณคือถ้าเกิดว่าคุณจะทำอ e ีคอมเมิร์ซใดๆนะครับทำอ e ีคอมเมิร์ซใดๆก็ตามผมถาม,มถามแรกเลยคุณว่าลูกค้าคุณซื้อของออนไลน์หรือเปล่าขณะว่าแรกคุณลูกค้าคุณซื้อของออนไลน์หรือเปล่าสองลูกค้าคุณซื้อขององยอนไลน์ยังไงและผมเชื่อว่าร้อยร้อยหกสิบกว่าคนในห้องนี้คุณตอบเหมือนกันนะฮะคุณตอบเหมือนกันเพราะว่าคุณจะพบว่าลูกค้าของแต่ละคนมีพฤติกรรมการซื้อขององอนไลน์ไม่เหมือนกัน คุณจะเอา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 ง่ายๆนะฮะผมผมเปรียบเทียบได้ง่ายๆเลยนะครับคุณว่าคนซื้อบ้านออนไลน์กับคนซื้อเสื้อผ้าออนไลน์เนี่ยมีความแตกต่างกันตรงไหนครับลองลองเราเราลองคิดกันเร็วๆแล้วลองแชร์กันมาได้นะครับคุณว่าคนซื้อซื้อคนซื้อบ้านออนไลน์กับคนซื้อเสื้อผ้าออนไลน์เนี่ยมีอะไรแตกต่างกันบ้างในแง่ของพฤติกรรมต่างๆอะไรเงี้ยคุณจะเห็นว่าอย่างนี้นะครับผมผมผมจะเล่าไปแค่คุณติดตามไปเลยคุณจะเห็นว่า <owad> <an> เพราะว่าเวลาเราพูด okay. ถ okay. ึงคนซื And, ic, But, online, you, m m ้อบ้านออนไลน์เนี่ยคุณจะเห็นภาพคนแบบหนึ่งมีพฤติกรรมแบบหนึ่งใช่ไหมฮะซื้อเสื้อผ้าตัดสินใจง่ายกว่าใช่ไหมครับโอเคนะครับใช่ฮะซื้อเสื้อผ้าตัดสินใจง่ายกว่าแล้วคุณก็ไม่ได้คิดซับซ้อนมากและคุณจะพบว่าวิธีในการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์จะเป็นแบบหนึ่งแต่ถ้าซื้อออนไลน์เนี่ยเฮ้ยมันแบบมันจะคิดอีกแบบหนึ่งแล้วก็คนซื้อเสื้อผ้าออไอคนซื้อบ้านออนไลน์เนี่ยนะครับกระบวนการการซื้อการซื้อบ้านของเขาจะไม่เหมือน มันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นต่อให้คุณขายลูกค้าคนเดียวกันแต่คุณขายสินค้าคนละอยา่างคุณใช้วิธีเดียวกันไม่ได้นี่คือนี่คือบทจำสำคัญก,ก,ก่อนนะฮะเราต้องเข้าใจก่อนต่อให้คุณขายลูกค้าคนเดียวกันแต่ในห้องนี้คนที่หนึ่งขายบ้านคนที่สองขายรถคนที่สามขายเสื้อผ้าคุณขายคนละวิธีกันแม้จะเป็นขายออนไลน์เหมือนกันนะฮะคุณขายคนละวิธีกัน 2. ต่อให้คุณขายสินค้าชิ้นเดียวกันแต่คุณขายคนละคนมันก็ซื้อของออนไลน์เปเหมือนกันเป็นยังไงบ้างผมไม่เล่าอย่างนี้ครับอันนี้ก่อนในทฤษฎีของ Marketing 5.0อธิบายอย่างนี้ฮะนะครับทฤษฎีมาร์เก็ตการตลาด5.0เนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีคนประมาณ5เจนอยู่ในโลกปัจจุบันนะนะครับอืม นะครับเรามีเจเบบี้บูมเมอร์นะครับคนกลุ่มนี้ก็คือประมาณอายุประมาณสักต้องบอกว่าประมาณตอนนี้คือ60กว่าแล้วนะครับหกกว่าไปแล้วคนกลุ่มนี้ก็ประมาณสัก40่สถนะึงหกเนาะคนกลุ่มนี้ก็คือประมาณสักเท่าไหร่อ่ะอันนี้ประมาณสัก25 25้า้าถึง40นะครับอันนี้กลุ่มประมาณเนี่ยนะครับก็คือประมาณ25ลงมาว่าไปนะครับโอเคเนาะคุณจะเห็นว่ามันมีกลุ่มเนี่ยเบบี B ้บ er, ูมเมอร์เจนเอ็กเจนวายเจนสี่นะครับ โ oh, อ้นันี้ทุกคนก็รู้อยู่นะครับคนเรามีสังคมมีในสังคมมีคนเยอะมากนะครับผมถามไม่ง่ายฮรคุณว่าเอาคนเนี่ยนะครับเอาคนเนี่ยห้าประเภทเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าผมถามคุณก่อนเลยในห้องเนี้ยคุณว่าวันนี้ลูกค้าคุณคนกลุ่มไหนคุณว่าลูกค้าของคุณไปพิมพ์เข้ามาก็ได้นะครับหมายเลขก็ได้นะค,คุณว่าล้วนเนี้ยลูกค้าของคุณเป็นคนกลุ่มไหนหนึ่งสองสามสี่ห้า คนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีคาถามที่ซับซ้อนอีกนะนะฮะลูกค้าคุณคือคนที่จ่ายเงินที่คุณนะคนที่มาซื้อของคุณเนี่ยวันแรกคุณคือคุณคือคนเบอร์ไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าเอออ่าบางคนบอกสองนะครับอ่าบางคนบอกสองสามนะมีม,ม,ม,ม 2, 3, ีมีอันสองมีสองสามด้วยอ่ามีดีถ้าเกิดคุณอึ้งอึ้งอึ้งเนี่ยนะฮะผมจะเป็นห่วงคุณมากนะ ผมบอกให้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอั้มอึงอั้งอึงและคุณไม่รู้เนี่ยนะครับผมบอกว่านี่คือความเสี่ยงมากๆนะฮะแสดงว่าเราไม่รู้จักลูกค้าเราค,รคุณจะขายของอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องรู้จักลูกค้าคุณให้แม่นนะครับเออนะครับหนึ่งสองนะครับอ่าโอเคหนึ่งสอง 2, 3, 4, อสองสามสี่อ่าสองอะไรว่าไปนะครับโอเคนะครับอ่า คงไม่มีใครตอบหนึ่งถึงห้านะ <c oughs> คือถ้าเกิดใครตอบหนึ่งถึงห้านี่ผมจะมอแบบพี่ขายอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวผมงงโอเคนะครับอ่ะเมื่อคุณตอบมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะถามต่อคือว่าคุณคิดว่าเบอร์หนึ่งซื้อของออนไลน์ปะคุณคิดว่าเบอร์หนึ่งซื้อของออนไลน์ไหมคุณคิดว่าคนห้าสิบหกคุณคิดว่าคนหกสิบบวกซื้อของออนไลน์ไหมหรือหรือผมผมถามแบบให้เอาให้มันใกล้ตัวเราอีกนะเอ่อ คนพ,พ่อแม่เราเนี่ยนะครับพ่อแม่เราเนี่ยหรือคนสูงอายุที่บ้านเนี่ยนะครับซื้อของออนไลน์ไหมซื้อของออนไลน์มมีบ้างทีวีทีวีฟมช้อปปิ้งอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนะครับทีเนี้ยหลายคนจะเริ่มเอะแล้วบอกว่าคุณแก่ครับซื้อของออนไลน์แปลว่าอะไรเออเออชวนคิดนะฮะซื้อของออนไลน์แปลว่าอะไรผมถามใค้คิดคิดต่อ ดูออนไลน์ hmm. ไปซื้อออฟไลน์ line, เรียกว่าซื้อออนไลน์ปะหรือดูออฟไลน์แล้วมาซื้อออนไลน์อันนี้เรียกว่า e commerce, อีคอมเมิร์ซปะเออคขาว่าพลอยอีคอมเมิร์ซเนี่ยมัน,ม,นมันแปลว่าอะไรนะครับในในความหมายที่คุณต้องคิดคุณต้องคิดต่อเลยนะนะครับซึ่งถึงจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณจะพบว่าผมจะบอกว่ามันไม่สําคัญหรอกมันไม่สําคัญหรอกครับว่ามันจะเรียกว่าอ e ีคอมเมิร์ซหรือไม่อ e ีคอมเมิร์ซสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือคุณรู้หรือเปล่าว่าลูกค้าคุณซื้อของยังไง และคุณจะเข้าไปสนองความต้องการของเขาได้ยังไงตรงนี้มันจะย้อนกลับไปที่มีคนตอบตอนต้นที่ผมถามว่าลูกการขายการทำอ e ีคอมเมิร์ซทำเพื่ออะไรเพื่อขยายช่องทางการซื้อสินค้าถูกไหมฮะผมถามแผมจะถามตอบว่าแล้วลูกค้าคุณซื้อสินค้าทางออนไลน์หรือเปล่า ต้องถามคำถามนี้ก่อนนะฮะคือมันจะเป็นการขยายการซื้อสินค้าได้เมื่อลูกค้าของคุณมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบบนี้บนออนไลน์แต่ถ้าไม่ใช่แต่ถ้าไม่ใช่นะครับมันจะเป็นการสร้างคอสที่ไม่เกิดไรายได้ให้กับธุรกิจฟังดีๆนะฮะถ้าเกิดการทำออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ มันสนองและล้อไปกับพฤติกรรมของลูกคา้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทําแล้วมันเกิดมันเกิด,ม,กดมันเกิดประโยชน์กับธุรกิจแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งที่ทําอันนี้ไม่ได้ล้อไปกับพฤติกรรมของคนไม่ได้ล้อไปกับวิถีชีวิตหรือกระบวนการซื้อสินค้าของคุณนะครับคุณก็คงจะใชว่าอะไรมันมันมันก็จะกลายเป็นของที่แบบว่าสร้างมีมีคอสนะฮะ นะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็ต้องอเข้าใจก่อนผมถามคุณวันเนี้ยนะครับยกตัวอย่างหน่อยมีสินค้าอะไรบ้างครับที่คุณไม่ซื้อออนไลน์คุณว่า альную, วันนี้มีวันวันเนี้ยนะครับวันเนี้ยในตัวคุณเนี่ยนะครับมีสินค้าอะไรบ้างที่คุณไม่ซื้อออนไลน์เลยถักสดมีเลยดดครับ <Lion heart> มีใครมีใครซื้อแบตรถยนต์ไปเก็บไว้หลังรถไหมผมถามก่อนมีมีมีใครซื้อแบตรถยนต์ไปเก็บไว้หลังรถสำรองไหมออนไลน์นีไหม motivation? คนบอกไม่ใช่พี่แกเราปกติเราขับแล,แล้วเกิดว่าถ้าเกิดว่ารถรถเสียเราทำอีกแบบหนึ่งพี่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะคือคือมันมีหลายพฤติกรรมครับที่คุณไม่ได้ซื้อออนไลน์นะครับต้องระวังอันนี้ต้องอันนี้อันนี้ต้องระวังนะฮะมันมีเรื่องที่ต้องคิด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 ไปด้วยกันนะครับอ่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเราเรียนรู้ตรงนี้หน้านี้คืออะไร คุณต้องไปเข้าใจว่าลูกค้าของคุณมีพฤติกรรมแบบไหนไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนคุณค่าเป็นอย่างไรพฤติกรรมด้านการเงินเป็นยังไงพฤติกรรมด้านการตลาดเป็นยังไงเพราะคนแต่ละคนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันเมื่อมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันปุ๊บสิ่งที่ต้องรู้เลยก็คือว่าลูกค้าของคุณกับการซื้อสินค้าประเภทนี้คุณจะทำอ e ีคอมเมิร์ซเหมาะสมหรือเปล่าไม่เหมาะสมหรือเปล่าเป็นต้นนะครับอันนี้ต้องดูไว้ด้วยนะฮะคือคือบางอย่าง ผมจะพูดสรุปแบบนี้ว่าในลูกค้าบางกลุ่มการทำ e-commerce เป็นเรื่องจำเป็นและลูกค้าบางกลุ่มการทำ e-commerce เป็นเรื่องเฉยๆทำก็ดีไม่ทำก็ไม่เป็นไรไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วยนะครับคือคือคือบางเอาเอาเอาง่ายๆแล้วกันผมผมผมไม่เห็นอีกสา,าการหนะึ่งอะ คุณจะพบว่ามันจะมีคนแบบประเภทอ่ะที่ต่อให้คุณมีโมบายแบงกิ้งยังไงก็ตามนะเขาก็ไปจ่ายเงินที่แบงก์อยู่ดีแหละใช่ไหมฮะคือคือ,ค,อคือต่อให้คุณจะมีโมบายแบงกิ้งต่อให้คุณจะมีแอปอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็ไปสาขาอยู่ดีแหละนะครับคือแปลว่าคนกลุ่มนี้คืออะไรไอ้พวกดิจิตอลเซอร์วิสเนี่ยแบบมันมันไม่ได้แบบสําคัญขนาดน,านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คนบางคนมันเป็นเรื่องสําคัญมากมามันเป็นเรื่องสำคัญมากๆกมัน,น,ค,มมนคือตรงนี้เข้าใจลูกค้าของคุณนะครับอ่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปท่องนะับ นะครับถามว่าตอบมามีอะไรอีกมันมีซับซ้อนอีกคือมันจะมีความซับซ้อนกันอีกครับมันคือในโลกปัจจุบันมันจะเริ่มเยอะขึ้น,นเรื่อยๆเขาบอกว่าแม้กระทั่งคนเจน Y นะครับแล้วเมื่กี่หลายๆคนตอบว่าลูกค้าของผมเป็นคนเจน Y นะนะครับเขาบอกว่าในคนเจน Y เนี่ยดีการ์ทำรีเสิร์ชของจุฬานะครับเขาก็บอกว่าคนเจน Y แบ่งพฤติกรรมไม่หลายแบบนะครับเช่นแบ่งประเภทที่เป็นเขาเรียกว่าแฮปปี้บันนี่ กระต่ายน้อยแสนสุกนะครับกระต่ายน้อยแสนสุกเนี่ยคือพวกคนที่เน้นซื้อของฟุ่มเฟือยนะครับคือเขาเอนจอยกับชีวิตเขาก็ชอบใช้ซื้อสิ่งใช้เงินกับการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเขาใช้ออนไลน์เนี่ยในการสนองความต้องการตัวเองดูเขียนบล็อกทาคลิปอไอน,นู่นนี่นั่นไปนั่นคือสิทธิที่เขาทํานะครับนั่นคือวิถีที่เขาทําและสินค้าที่ขายได้ดีกับคนกลุ่มนี้คือสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆไปนะครับอืม ขณะที่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มนักเดินหน้าหาอนาคตคนกลุ่มนี้คือพวกคนที่มองหาความมั่นคงในชีวิตคือเป็นเจนวายที่เริ่มมีครอบครัวเป็นเจนวายที่เริ่มรู้ตัวว่าฉันจะต้องสร้างครอบครัวบางอย่างและคนกลุ่มนี้จะโฟกัสกับเรื่องของการซื้อประกรันต่างๆไปคนกลุ่มนี้จะมองหาอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของความมั่นคงการลงทุนต่างๆไปนะครับและเน้นการสื่อสารด้วยความมั่นคงของชีวิต น,นี่คือสิ่งที่เขานี่นี่คือสิ่งที่เขาเขาเขาค้นพบมาในคนกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่สามกลุ่มดาวินนะครับเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่เน้นใช้ชีวิตบนพื้นฐานความจริงการเปลี่ยนแปลงต่างๆคนกลุ่มนี้เน้นการใช้ชีวิตเพื่อปลดปล่อยความเครียดความเบื่อหน่ายต่างๆสินค้าที่เขาซื้อเขาจะซื้อเฉพาะของที่จําเป็นกับการใช้ชีวิตเน้นการใช้ประโยชน์ไม่เหมือนกับกรณีกลุ่มแรกนะฮะกลุ่มแรกเน้นฟุ่มเฟือยกลุ่มแรกเน้นฟุ่มเฟือยนะครับ เน้นเน้นเอาสนองนี้ตัวเองแหละนะครับอันนี้คือไม่ฉันเอาแค่มันใช้ทํางานด้วยดีแล้วก็ขอความจริงใจนะครับนะฮะแล้วก็เน้นเรื่องของสินค้าที่แสดงเห็นข้อดีข้อเสียกลุ่มบัดมาไซเบอร์นัทนะครับ ไซเบอร์น <Cyber> เป็นกลุ่มนะไอ้พวกคนออนไลน์นะครับติดโซเชียลจัดๆคนกลุ่มนี้คือลูกค้าอ e ีคอมเมิร์ซโดยสมบูรณ์นะครับเป็นคนที่ทุกอย่างใช้ชีวิตบนออนไลน์เป็นที่สำคัญทุกอย่างหาข้อมูลออนไลน์ทําทุกอย่างออนไลน์หมดใช้ชีวิตบนออนไลน์เพื่อหลีกหนีความจริงที่เครียดเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้มันก็จะเป็นกลุ่มคนที่แอดดิกกับออนไลน์มากๆนะครับอืมซึ่งมันก็จะตรงข้ามกับอีกกลุ่มนึงฮนะเขาเรียกว่ากลุ่มสาววกศาสนา กลุ่ม <c oughs> นี้คือกลุ่มคนไหยกลุ่มที่รักษาวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็นคนติดตามอ่านเพนธรรมะสุขเดี๋ยวนะฮะคนกลุ่มนี้เป็นพวกเขาเรียกว่า,าถ้าเกิดพูดภาษาง่ายๆคืออนุรักษ์นิยมนะครับก็คือเป็นกลุ่มคนที่เน้นอะไรก็ตามที่เป็นพวกขนพมพันเมียประเพณีการท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์สินค้าไทยวัฒนธรรมไทยชอบอะไรสมุนไพรนี่เป็นต้นนะฮะคือเป็นกลุ่มคนที่จะซื้อฟ้าทลายโจรก่อนที่เป็นข่าวอะประมาณเนี้ยนะฮรนะครับเพื่อให้ทีพลาไปง่ายแล้วกันเนาะ นะถัดมานะครับ,ก,รบกลุ่มวอลล์สตรีทกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่เน้นรวยฉันจะต้องรวยเงินคือคำตอบทุกสิ่งกลุ่มนี้เน้นอะไรก็ตามที่มีการส,งส่งเสริมการขายโปรโมชั่นเยอะๆเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักผมเล่ามาเร็วๆเนี่ยอ่ะผมียนเบอร์ให้ก่อนหนึ่งคุณว่าลูกค้าคุณกลุ่มไหน คุณว่าลูกค้าของคุณว่าลูกค้าของคุณน่าจะเป็นคนกลุ่มไหนเอาเอาในห้องนี้นะครับที่ที่ที่คุณนั่งฟังผมอยู่เนี่ยประมาณร้อยร้อยห้าสิบกว่าคนเนี่ยคุณว่าลูกค้าของคุณน่าจะเป็นคนกลุ่มไหนผมเป็นบริษัทวัสดุก่อสร้างลูกค้าน่าจะเป็นคนตั้งแต่รุ่นเบบี้บูมเมอร์จนถึงเจนเอ็กซ์ที่เป็นพวกผู้รับเหมาอืมไม่ไงั้นก็เป็นพวกเจน Y วที่กําลังก่อร่างสร้างบ้านอืม ซึ่งคนกลุ่มน,นี้ก็จะไปอีกแบบหนึ่งถูกป่ะใช่ไหมฮะครับผมเออ<ต>นะครับเป็นเซตเจนเซตเจนอันฟ้าคงไม่มีหรอกเพราะว่าถ้ามีก็คงจะในอีกสิบปีข้างหน้าครับอ่าใช่จะไหมฮะ,ะเป็นพวกฟูเมอร์ ซึ่งพอเป็นบูมเมอร์ปุ๊บคุณจะพบว่าวิธีการคิดของเขาจะไม่เหมือนเดิมถูกไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกับคนเจนแซถูกป่ะเรื่องของเรื่องของวิธีการวิจเรื่องของวิธีการพิจรารณาขอ้ขอมูลเรื่องของวิธีการเรื่องของการให้ความสาคัญตา่างๆผมผมไปเห็นภาพอย่างนี้คือต้องบอกนี้ฮะรุ่นน้องรุ่นน้องของก็ไปผู้รับเหมานะครับไปผู้รับเหมาด้วยแล้วก็เป็นเป็นเป็นเจ้าของขายพวกวัสดุก่อสร้างเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าพิ่แก่ วันนี้นะตลกมากคือถ้าเกิดว่าคุณขายกับคนที่เพิ่งเริ่มซื้อบ้านวันนี้นะคือพวกกลุ่มคนเจนประมาณเจนเจนเจนแซดนะฮะกับขายผู้ใหญ่ที่ซื้อทําบ้านให้ลูกเนี่ยนะฮะวิธีคิดคนละแบบไปนะฮะ ไม่ไม่ต้องไปไกลอะ่ะผมว่าหลายๆคนนึกภาพออกอะ่ะคุณนึกภาพภาพที่บ้านที่พ่อซื้อให้ลูกกับลูกซื้อบ้านให้พ่อเนี่ยบ้านคนละแบบถูกไหมภาพตาบ,บ้านคนละแบบนะฮะเออนะครับมันคือมันจะมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับอืมทีเดียวเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้มันก็จะเป็นมันจะเป็น,นกลไกของของความแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือคนที่ผมเล่าให้ฟังหมดเนี่ยมันคือพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันมันคือม่กันแล้วมันแล้วมันก็จะทําไปสู่การทําการตลาด ออนไลน์ที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นคือเราให้ความสาคัญตรงนี้มากเพื่อฉุกให้คุณคิดก่อนว่ามันไม่จําเป็นจะต้องไปมันไม่จําเป็นจะต้องแบบว่ากระโดดไปออนไลน์ร้อเปรเซ็นะครับเรื่องมันเรื่องคุณต้องคิดเผื่อไปด้วยนะครับถามว่าเพราะอะไรการขายของ Online ออนไลน์อาจจะน่ากลัวกว่าที่คุณคิดนะครับคุณแกเขาบอกว่าให้มาช่วยบิวให้คนอยากขายของออนไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่าทาไมผมต้องผมต้องกังวลนีดผมต้องเล่าเรื่องให้คุณให้คุณกังวลนิดหนึ่งนะครับอ่ะ ขามีการกาสำรวจนี้ครับขามีการํารสำรวจในออนไลน์เขาบอกว่าถามพวกคนที่ซื้อของซื้อของออนไลน์นะครับประเทศไทยอยู่นี้นะเขาพบว่าในช่วงสามเดือนเนี่ยนะครับของการที่คนเนี่ยมาซื้อของออนไลน์เนี่ยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นมีการเปลี่ยนสินค้าที่เขาเคยซื้อหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นมีการเปลี่ยนสินค้าที่เขาเคยซื้อคุณว่าเกิดขึ้นจากอะไรครับอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คน ถึงไม่ซื้อของชิ้นเดิมทําไมคนถึงเปลี่ยนและเปลี่ยนใจว่าฉันจะไปซื้อของชิ้นใหม่หรือเปลี่ยนร้านใหม่มันเกิดจากอะไรขึ้นซึ่งแนวโน้มนี้น่ากลัวมากนะครับมันจะเริ่มเกิดขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆในโลกปัจจุบันกระแสนิยมอา่าฮะมีไรครับใช่เลยกระแสนิยมด้วยนะครับมีเลยทำไมทำไมพอพฤติกรรมคนย้ายไปซื้อของออนไลน์ปุ๊บเนี่ยนะครับทำให้คน เปลี่ยนแบรนด์สินค้าเปลี่ยนตัวเลือกอุปทานหมูก่ก็ก็ส่วนหนึ่งฮะอุปทานหมู่ก็ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วผมว่าไม่ต้องไปถึงขั้นไปไปเกกรื่องกระแสนิอยมอุปทานหมู่หรอกผมว่าจริงๆแล้วแค่คุณเปิดไอ้ช้อปปี้เปิดและซด้าเนี่ยคุณก็ดึงออกแล้วว่าทำไมคุณเปลี่ยนร้านคุณเจอตัวเลือกเพียบเลยครับคุณเจอตัวเลือกเพียบเลยครับถูกไหมฮะคือคือคุณคือ,น,คอน,น,น,นี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่หล,หลายๆธุรกิจไม่เข้าใจนะฮะว่าเมื่อคุณดึงลูกค้าไปออนไลน์เนี่ย บางครั้งเนี่ยมันทําให้ลูกค้าไปเจอของที่เหมือนกันในราคาที่ถูกกว่านะครผมให้คุณเห็นภาพนะฮะสมมุติว่าลูกสมมตินะฮะเปรียบเทียบนะเปรียบเปรียบเทียบอย่างนี้สมมุติว่ามมตอนเนี้นะครับคุณกําลังขายนายเนะสมมุติว่าคุณขายนายเอ,อยู่คุณขายนายเอ,อยู่แล้วนายเนี่ยซื้อของซื้อของจากช็อปคุณเนี่ยจากร้านคุณเนี่ยปกตินะครับแล้ววันนี้บอกว่าเอ้ยเอผมมีเปิดร้านบนช้อปปีด้วย นะครับผมเปิดร้านมาช้อปปี้้วยนะครับเอไปซื้อของที่ช้อปปี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเปิดร้านเราเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะได้ประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนในการเปิดช็อปไงใช่ไหมเราไปประหยดต้นทุนการเปิดช็อปไงเอเลยไปซื้อของช้อปปี้พอเปิดช้อปปี้ปุ๊บเจออะไรเจอสินค้าพร้อมกับสินค้าที่หน้าตาเหมือนกันแต่จากร้านอื่นปรากฏเอบอกเออดีงั้นผมก็ไปไปไป,ไปซื้อร้านอื่นดีกว่าปรากฏแทนที่ฉันจะได้เงินฉันไม่ได้เงิน จากเดิมจากเดิมเนี่ยลูกค้าอยู่ของเดิมดีอยู่แล้วปรากฏพอย้ายไปออนไลน์ line, ปุ๊บลูกค้าย้ายร้านซว้ยกว่าเดิมอีกอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ดีนะฮะอันนี้เรียกว่าย้ายออนไลน์แล้วไปเวิร์กนะครับมันจะมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยให้คิดให้ให้เห็นนะครับอืมคือคือมันต้องคือเวลาเรามองลดเรามองลดสองแบบคือจริงอยู่ว่าการคุณไปอยู่ร้านไปเอาไลน์ line, ไปอยู่บนช้อปปีหรือไปอยู่บนพวกเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันคือทําให้คนเนี่ยไปเจอ ให้คนไปเจอซื้อของคุณง่ายขึ้นถห้พวาคุณเจอลูกค้าใหม่ๆก็จริงแต่ขณะเดียวกันเองมันก็อาจจะเจอปัญหาบางอย่างด้วยเหมือนกันนะครับอ่านี่คือนี่คือสิ่งที่เขาเจอนะครับอือคนไทยนะครับมีการพฤติกรรมแบบนี้เยอะมากทีเดียวนะครับอ่าทีนี้เขาก็ถามต่อว่าแล้วคนไทยปัจจุบันซื้อของยังไงบ้างนะครับมีการมีการทำรายละเอียดเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าเนี่ยอ่านะฮะคนไทยเนี่ยหาข้อมูลนะครับเวลาทำเราก็ยังเซิร์ชอยู่นะเขาเซิร์ช Google เขาเซิร์ชอ่ายูทูบว่าไป คนไทยซื้อขออยังไงนะครับก็เนี่ยซื้อของทาง Facebook ซื้อทาง s h o ป e e i n s t a g r a กรม n ล Lazada นะครับพอเห็นแบบนี้ปุ๊บมีคนถามบอกว่าคุณแกครับงั้นแบบว่าเราต้องขายของใน f a c e b o o k ก่อนใช่หรือไม่ผมบอกไม่จริงไม่ใช่ฟังผมจะพูดอย่างนี้นะฮะในรีเสิร์ชอันนี้มันคือรีเสิร์ชที่เขาบอกว่ากับคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยนะฮะนะครับใช้พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์อะไรบ้าง แต่เขาไม่ได้จาบจงเป็นสินค้าของคุณนะอย่างคุณคุณมาร์คแเรสเนี่ยน,นะครับบอกว่าคุณขายของสินค้าเพื่อวัสดุก่อสร้างเนี่ยถ้าเกิดคุณไปถามคนซื้อวัสดุก่อสร้างว่าซื้อของด้วยวิธีการไหนเขาอาจจะตอบอีกแบบถูกไหมเขาจะตอบอีกแบบก็ได้นั่น Motorola, ออเองนะครับเวลาผมเล่าผมรับเปรียบเทียบอย่างนี้คุณถ้าเกิดคุณถามคนว่าขายเสื้อผ้าออนไลน์ดีไหมเอ้ขายเสื้อผ้าออนไลน์ด้วยเอต์กินสตาแกรมดีไหมมันจะถามต่อว่า ขายเสื้อผ้าผู้ชายขายเสื้อผ้าผู้หญิงเพราะขายเสื้อผ้าผู้หญิงด้วยอินสตาแกรมดูมีแนวโน้มจะได้ดีได้ผลดีกว่าขายเสื้อผ้าผู้ชายผู้ชายคุณผู้ชายก็จะรู้อะว่าอินสตาแกรมผมไม่ได้ไปซื้อของในนั้นนะครับนะฮะผู้ชายจะคิด,ดีแบบหนึง่งใช่ไหมครับแต่ผู้หญิงจะคิดอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจะแปรผันตามปัจจัยเยอะมากนะครับมันไม่สามารถที่จะบอกว่าเอ้ยต้องทํายังไงได้บ้างนั่นเองนะครับอ่านี่คือหลักการนะครับถามต่อมา แล้วคนไทยซื้ออะไรกันบ้างคนไทยซื้ออะไรกันบ้างนะครับเอเขาบอกนี้ปัจจุบันในช่วงนี้นะครับคนถามว่าคนซื้อของอะไรเยอะนะครับก็เดี๋ยวแหละครับก็มีพวกเนี่ยนะฮะฟ้าทลายโจรอุปกรณ์โควิดอะไรก็ไปนะครับเรามีดาวลุ่งนะนี่นี่ดาวลุ่งนะครับอ่านี่ดาวรุ่งนะครับปื้ดว่าไปนะครับคุณจะพบว่าท่านคูณได้ง่ายๆสินค้าดาวลุ่งคือของที่คุณจะเริ่มใช้เวลากับมันมากขึ้นในช่วงเวลานี้ ในในในช่วงเศรษฐกิจหรือหรือในช่วงที่ตอนนี้คนอยู่บ้านล็อกดาวน์เยอะเนี่ยนะครับเราจะซื้อสินค้าที่มันมีบทบาทก,กับการใช้ชีวิตอยู่บ้านมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมฮะมันจะมีเรื่องเนี่ยนะครับผิดคนไอพวกการสะอาดนะครับของกินทาความสะอาดบ้านนะครับ ไอ้พวกเนี้ยนะครับเครื่องนอนมาอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นต้นนะฮะเครื่องครัวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตนอกบ้านจะเริ่มลดบทบาทลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสถานการมันไม่เอื้อเช่นกระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่าเนี่ยนะฮะกระเป๋ากระเป๋าแฟชั่นหนังเนี่ยนะครับผมบอกให้เลยคือรุ่นอ่าต้องบอกว่าเป็นลูกศิษย์ผมด้วยนะครับเนี่ยนะครับยอดหายประมาณ80%นนะครับเขาบอกเลยเขาบอกว่าชัดเจนก็ลูกค้าไม่รู้จะซื้อเสื้อผ้าไปทำไมมันแต่ง ไปโชว์บ้านไปโชว์คนอื่นไม่ได้อะนะฮะไปโชว์คนอื่นไม่ได้มันก็เนี่ยครับนะฮะสินค้าที่มันโตขึ้นนะครับก็เนี่ยนะครับโปสินค้าแม่และเด็กสินค้าพวกนี้ไปนี่คือสิ่งอุปกรณ์ที่โตขึ้นนั่นเองนะครับอืความน่าสนใจนะครับแม้กระทั่งสินค้าโตแต่งบ้านก็มียอดที่สูงขึ้นนะครับยอดขายที่สูงขึ้นแล้วก็เนี่ยโตขึ้นแบบ4.7เท่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือเฉพาะเว็บเว็บไซต์เว็บไซต์เว็บไซต์เดียวนะครับสิ่งที่เขาอนุมานจากสาการนี้เกิดขึ้นเขาบอกว่า ด้วยภาวะโควิดที่ทําให้คนหันมาซื้อของออนไลน์มากขึ้นประกอบกับเทรนด์นะครับของพฤติกรรมคนปัจจุบันทําให้เราเริ่มเห็นว่านะครับคนจะให้ความสําคัญกับสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเยอะขึ้นก่อนนะครับฟ้าไายโจตอนนี้ผมบอกเลยครับว่ามันมันแทบจะขาดตลาดนะครับคือแบบว่าคนที่แบบแย่งกันซื้อมากทีเดียวนะฮะขณะอีกครับ อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับความเครียดเพราะว่าในช่วงประมาณปีสองปีนี้มันจะมีพวกมันจะมีะแนวโน้มที่คนจะเป็นซึมเศร้าเยอะผมผมก็เป็นซึมเศร้าแนละ้วบอ,อกก่อนเลยผมผมก็เป็นซึมเศร้าแล้วผมก็ต้องรักษาด้วยนะครับคือ ความเครียดจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันก็จะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับหาวิมันจะเป็นเรื่องของการปลดปลด่อยความเครียดนั่นแหละนะครับคะขณนกันเองคือจะเป็นเรื่องของการให้ความสําคัญกับพวกที่อยู่อาศัยมากขึ้นนั่นเองนี่คือกลุ่มสินค้าที่เขาประเมินว่ามันน่าจะมีผลนะครับได้ประโยชน์อมืมีการทํารีพอร์ตเพิ่มเติมอีกนะครับมีการทํารีพอร์ตเพิ่มเติมอีกว่าแล้วประเทศไทยมีแนวโน้มอ,อย่างไรเขาบอกว่า แน่นอนคนไทยหันมาซื้อของออนไลน์เยอะมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เขาค้นพบแน่ๆนะฮะและตัวเลขเนี่ยมันชี้ไปเรื่อยว่าคนไทยจะซื้อของแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือถามว่าเป็นอโนุพี่ดีไหมเป็นอนุพี่ดีนะครับอืมคนไทยนะครับชอบทั้งซื้อหน้าร้านนะครับทั้งแบบหน้าร้านแล้วก็แบบออนไลน์ด้วยนะครับคือไม่ได้บอกว่าเขาซื้อออนไลน์อย่างเดียวคือจริงๆเขาซื้อทั้งหมดนั่นแหละนะครับนะฮะ แต่สิ่งที่เขาเริ่มบุธ mm กิจค nah. ือเขารู้สึกว่าวันนี้ธุรกิจไม่ทันพวกเขาอยากจะขย the ี <determ in> ้ตรงนี้หนึ่งนะครับคำว่าไม่ทันพวกเขาเนี่ยผมให้คุณลองคิดตับแบบที่พวกคุณแบบที่พวกคุณใช้ชีวิตบริสินะวันนี้คุณซื้อของออนไลน์นะครับคุณซื้อของออนไลน์เนี่ยคุณไม่ชอบอะไรบ้างในการซื้อของออนไลน์ที่คุณเจอในชีวิตจริงวันนี้นะครับวันนี้ที่คุณซื้อของออนไลน์กันเลยอะไรที่คุณไม่ชอบบ้าง หรืออะไรคือสิ่งที่คุณคาดหวังอะไรเหลือไม่ตรงปกมีไรครับอ่านะฮะอืมส่งช้าค่าจะส่งแพงนะครับ ตอบช้าอีกนับเลยถูกไหมตอบช้าก็นับถูกไหมพวกนี้มันคือสิ่งที่เรียกว่าความคาดหวังของความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อบริการออนไลน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสําหรับผมผมบอกเจ้าของธุรกิจว่าถ้าเจ้าของธุรกิจจะต้องทําอะไรสักอย่างเนี่ยคุณจะต้องมองเห็นก่อนว่าลูกค้าคุณคาดหวังอะไรนะคือคือ คืออย่าอย่าอย่าบอกผมใช่ไหมอย่าอย่าให้ผมต้องพูดว่าต้องทําอะไรนะครับอย่าให้ผมพูดว่าคุณต้องทําอะไรแต่สิ่งสําคัญมากกว่าคือคุณต้องถามกลับไปในตัวลูกค้าของคุณให้ได้ว่าลูกค้าคุณคาดหวังว่าคุณจะทาอะไรให้เขาลูกค้าคุณจะคาดหวังอะไรให้เขานะครับลูกค้าคุณคาดหวังว่าเมื่อเขาซื้อสินค้าแล้วเขาจะได้ของภายในกี่วันเขาคาดหวังว่ามาส่งยังไง เขาคาดหวังว่าแพ็กเกจจะเป็นยังไงเขาคาดหวังว่าจ่ายเงินยังไงนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทําให้เกิดขึ้นที่ได้นะครับอืมอันนเองนี่นีน่นคือข้อหลัดมาคือเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีความคาดหวังสูงมากนะครับสูงสุดๆเลยแล้วก็ในสีตินี่น่ากลัวมากเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความคาดหวังสูงที่สุดในโลกนะครับเออซึ่งอันนี้ก็แปลกนะคือแบบทําไมมันจะคาดหวังเยอะขนาดนั้นนะครับโอเคนะฮะแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยนะครับเราจะไม่คือ ร44%จะไม่ซื้อธุรกิจไม่ซื้อสินค้าที่ไม่ตอบควาต้องการของเขานะครับอืมโอเคนะฮะคนซื้อของออนไลน์เนี่ยนะครับแล้วก็มีการแนะนำบอกต่อด้วยนะครับอืมนี่คือนี่คือพฤติกรรมของเรียกว่าเป็นแนวโน้มของคนออนไลน์นะครับเอาละฮะ ผมเล่ามาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมฉายภาพหลายๆอย่างแล้วผมถ,มถามหลายอย่างนะครับคือขอโทษที่เวลาเวลาสั้นผมพยายามที่จะแบ่งพาร์ทสำคัญสำคัญคือพาร์ทแฟรจี้พาร์ทข้อมูลนะครับพาร์ทแฟรีพาร์ทข้อมูลนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าดูร,รายการประกาศถามเพราะผมอยากแนะนําคุณว่าอะไรนะครับผมอยากแนะนําให้คุณบอกว่าอย่างนี้ครับสิ่งที่ต้องทำารกเลยของเจ้าของธุรกิจนี่นนะครับคือหนึ่งคุณต้องยืนใะห้เสมอนะฮะ กระแสเนี่ยนะครับมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตัวอย่างเช่นนะฮะผมให้ดูอย่างนี้อันนี้นะครับเป็นอ่าที่ผมแทร็กมาจากโลกออนไลน์ผมเห็นว่าคนเซิร์ชคําว่าโควิดกับคาคนเซิร์ชคำว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมันดูสอดคล้องกันเลยนะคือพอโควิดปัญหายไปปุ๊บเนี่ยนะครับฟ้าลทายโจรก็เงียบไปแต่พอโควิดกลับมาทีปุ๊บฟ้าลายโจรพุ่งพรวดมาเลยพุ่งตามเหมือนการาฟมันล้อมันกันเลยนะครับเป็นต้นหรือ แอลกอฮอล์หน้ากาละไมมันก็จะล้อๆกับอย่างเงี้ยคือคือคือธรรมชาติมนุษย์เราสินค้าและดีมานต่างๆเนี่ยมันล้อไปกับความต้องการของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องแม่นและเร็วคือการใช้ออนไลน์ในการดูว่าตอนนี้คนต้องการอะไรอยู่สิ่งที่มันจะช่วยมากของออนไลน์แบบผมนะมันคือการที่ทําให้คุณเห็นกระแส มันสามารถทําให้คุณเห็นได้ว่าตอนนี้คนกําลังพูดถึงอะไรไม่พูดถึงอะไรคนกําลังมีแนวโน้มจะแคร์เรื่องอะไรเป็นต้นแล้วเมื่อคุณรู้กระแสเสร็จปุ๊บคุณสามารถศึกษาตลาดได้เร็วขึ้นคุณสามารถศึกษาตลาดได้เร็วโดยที่ไม่ต้องรอให้ผมมาพูดก็ได้นะครับและเมื่อคุณรู้แล้วปุ๊บคุณจะได้ปรับวิธีให้มันเหมาะกับลูกค้าได้เร็วขึ้นนะครับนะฮะคุณต้องทําโหมดทั้งแอคทีฟและแพสซีฟท้ำพร้อมกันนะครับคือคือในบางจังหวะคุณต้องรอรับลูกค้าและจังหวะบางจังหวะคุณต้องลุกไปหาาลูกค้ นะครับนี่คือสิ่งที่เราแนะนําเรื่องของการขายของออนไลน์เรื่องของการทำอีคอมเมิร์ซต่างๆนั่นเองนะครับขออภัยที่ผมจะไม่พูดว่าช่องทางไหนดีที่สุดเพราะผมตอบไม่ได้ผมบอกได้เลยว่าผมตอบไม่ได้เพราะว่าร้อยหกสิบว่าคนในห้องนี้เชื่อว่าขายสินค้าไม่เหมือนกันแต่ละคนใช้สูตรเดียวกันไม่ได้ใช้สูตรเดียวกันไม่ได้ในขาดนะครับมีคนถามบอกว่าคุณแกครับแล้ว เนี่ยบางถามบอกว่าคุณแกรครับแล้วผมจะไปขายช่องทางไหนดีครับเอาช้อ p ป,ปี้ a า a าด้าเฟซบุ๊กอิเล็กทรอนิกสไลน์ผมบอกมันก็แล้วแต่ครับมันแล้วแต่หนึ่งเลยลูกค้ามันแล้วแต่ลูกค้านะแล้วแต่ลูกค้าว่าลูกค้าของคุณชอบแบบไหนนะครับทีนี้ผมถามให้คุณคิดต่อทําหมดนี่ดีไหมคุณว่าทําหมดนี่ดีไหมคุณว่าการทําหมดเลยดีไหมฮะทําเว็บไซต์ทํำเฟซบุ๊กทำเนี้ยผมบอกเลยมันก็ดีมันไม่ดีหรอกดี ดีฮะแต่มีข้อไม่ดีก็เยอะมีข้อเสียอะไรคือคือทุกอย่างจะมีข้อดีข้อเสียมันจะมีข้อดีข้อเสียครับมันมันขึ้นอยู่กับคุณจะมองยังไงให้คุณลองมองคิดกลับการเปิดหมดทุกช่องทางมีข้อดีใช่ครับมันทําให้คุณสามารถครอบคุมได้เยอะข้อเสียฮะต้นทุนสูงครับคุณต้องจ้างคนมาเยอะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนโมเดลทุกครั้งที่คุณเพิ่มอะไรบางอย่างเข้ามามันจะเพิ่มคอสิคุณนะฮะ มันเพิ่มคอสให้คุณหนึ่งในคอสที่เจ้าของธุรกิจตัวมากมองไม่เห็นนะครับคือคอสที่ชื่อว่าเวลาคุณจะต้องลดเวลาบางอย่างออกไปแล้วคุณจะต้อง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 เสียพวกนี้ไปทางนะครับก็คือคิดดีๆถ้าเกิด,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 ดว่าคุณจะทําอะไรพวกนี้นะครับว่ามัน,ม,นมันคุ้มหรือเปล่ามันเองนะครับอืมทีนี้เวลาผมจะหมดแล้วนะครับผมอยากให้เห็นภาพไปก่อนเวลาคําว่าอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับแต่จริงๆผมไม่อยากพูดอ e ีคอมเมิร์ซอะไรผมผมมอยเห็นมันเรื่องเรื่องของการเปลี่ยนธุรกิจเลยนะครับ การเปลี่ยนธุรกิจเลยเนี่ยมันมีเ,าเขาในคําแนะนำของธุรกิจปัจจุบันด้วยนะในวันที่วันนี้ธุรกิจมันต้องขับเคลื่อนมันมีหลายแบบนะครับคือคุณจะเป็นการเปลี่ยนแบบสินค้าเดิมนะแต่คุณเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการใหม่เช่นแต่ก่อนร้านอาหารนะครับวันนี้ต้องแต่ก่อนขายร้านอาหารถูกป่าวันนี้คือขายอาหารแต่ใช้มาขายในแบบขายเดลิเวอรแทนนะฮะหรือ ฉั้นขายอาหารเหมือนเดิมแต่ชั้นเปลี่ยนเป็นลักษณะของการอาหารเทคโคมเปลี่ยนแบบว่าเกิดมันคือการเกิดสินค้าใหม่ดำเนินธุรกิจแบบเดิมหรือสินค้าเดิมดําเนินธุรูปแบบแบบใหม่หรือเปลี่ยนหมดเลยก็ได้นะฮะเปลี่ยนหมดเลยคือแบบว่าเฮ้ยชั้นคิดอะไรใหม่เลยเป็นต้นนะครับมีหมดมันมันทำไปหลายแบบร้านอาหารหลายร้านเปลี่ยนตัวเองจากการทําร้านอาหารไปทําเป็นยูทูบชาแนลนะฮะสอนทำอาหารเป็นต้นเขาก็เปลี่ยนไปเลยหรือบางร้าน ไปเปลี่ยนเป็นการขายวัตถุดิบทำอาหารเพราะฉะนั้นคิดผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งพอดีเมื่อกี้ฟังแอบฟังไดเ้เห็นเขาขายธุรธกิจไม้นะครับแล้วก็มีมีมีร้านร้านหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือจริงๆแล้วธุรธกิจเนี้ยมันเ,เป็นปโรงงานเป็นโรงงานรับรับซื้อขายไม้นะคือเขาไปเขาเขาเป็นโรงงานรับซื้อขายไม้นั่นเองแล้วด้วยความที่เขาซื้อขายไม้ถูกนะครับ วันหนึ่งอ่ะเข้าใจว่าลูกชายของเขาก็เลยเกิดไอเดียครับเขาก็เลยเอาไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์คือเขาก็เอาไม้เดิมที่เขามีแหละมาทำเฟอร์นิเจอร์ขายนะครับเขาก็ไปเอาช่างมาทำเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วทำให้เฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยนะครับต้นทุนถูกเพราะอะไรก็ก็ไม้ฉันเป็นคนเอาเข้าอะ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไม้ฉันถูกแล้วฉันก็ทำเฟอร์นิเจอร์แบบที่คนซื้อทำาปกตี่แล้วฉันก็สามารถที่จะขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ในราคาที่ถูกมากได้เป็นต้นพวกเนี้ยมันคือ ชั้นเกิดสินค้าใหม่แต่ิมธุรกิจแบบเดิมนะทำธุรกิจแบบเดิมอยู่ก็คือซื้อมาขายไปอะนะฮะนะฮะเป็นต้นนะครับแล้วก็แต่ชั้นเกิดเนี่ยนะครับเกิดสินค้าแบบใหม่ขึ้นมานั่นเองพอภาพแบบเนี้ยเขาจะเห็นแบบนี้ครับมันจะเป็นตลาดแบบเนี้ยบอกว่าเนี่ยคุณกําลังขายอะไรคุณขายอะไรคุณขายใครขายเขาอย่างไรนะครับขายเขาอย่างไรตัวอย่างเช่นนะครับ สินค้าคุณเป็นแบบสินค้าคุณคืออะไรอย่างหนึ่งนะครับคุณขายลูกค้า1กลุ่มนะครับขายลูกค้ากลุ่มไปช่องทางของการรับข้อมูลข่าวสารของลูกค้าคืออะไรวิธีการได้มาของสินค้าบริการคืออะไรนะครับตรงเนี้ยเวลาเราพูดคาว่าอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันคือมอตรงนี้แหละมันคือมอตรงนี้ว่าในส่วนตรงนี้มีสิ่งไหนที่มันเกี่ยวกับฝั่งที่เป็นออนไลน์บ้างนะครับ เออถ้าเพราะว่า E ีมันคืออเล็กทรอนิมันคือมันเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นบางสินค้าแม้ว่าคุณจะไม่ได้ซื้อออนไลน์แต่คุณรับข้อมูลผ่านออนไลน์เขาก็บอกว่ามันมีความเป็นอ e ีคอมเมิร์ซระดับหนึ่งนะมันมีความเป็นไฮบริดนะครับอืมให้เห็นภาพอย่างนี้ร้านอาหารทะเลแต่เดิมร้านอาหารทะเลแบบเดิมอยากขายคนกินอาหารทะเลนะครับขายผ่านร้านอาหาร วันหนึ่งฉันก็บอกว่าฉันจะเปิด Facebook กับเปิด IG เพื่อให้คนรู้จักร้านให้คนรู้จักร้านอาหารทะเลมากขึ้นแล้วคนก็มากินนะครับนี่คือแบบที่1แบบที่2ฉันก็นะครับใช้วิธีว่าทําให้คนรู้จักผ่าน Food แ a n d a และ l i n e Man นะครับแต่คนไม่ต้องมากินร้านอาหารคนสั่ง Food p a n d a และ Line Man ได้อันนี้ก็คือเปิดเปิดวิธีการเปิดวิธีการขายอีกแบบหนึ่งนะครับถามว่าแบบหนึ่งกับแบบสองแบบหไหนเดียวกัน ตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละร้านนะฮะคุณจะพบว่าร้านอาหารบางร้านคุณรู้จักรว่าร้านอาหารบางร้านเนี่ยถ้าคนไม่ไปกินที่ร้านไม่ไปกินนะฮะคุณจะพบว่ามีร้านอาหารหลายร้านเนี่ยมีปัญหามากเลยช่วงโควิดคือพอพอมันไม่ใช่การกินที่ร้านปุ๊บฉันไม่กินฉันไม่กินคือแปลว่าการไปกินที่ร้านเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าการกินอาหาร เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่คนทําธุรกิจมันต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับต้องตีโจทย์ให้แตกมา,มากๆว่าเฮ้ยแล้วแล้วฉันต้องปรับตัวยังไงอะไรบ้างนะครับผมอืมโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือภาพผมผมผมจะทิ้งภาพนี้ไว้เพราะว่านี่คือสิ่งที่มาเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าคุณจะมองเรื่องของการขายอีคอมเมิร์ซต่างเนี่ยผมอยากให้คุณลองตั้งคําถามพวกนี้เยอะคุณขายอะไรขายใครและขา,ขายเขาอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วคุณก็เริ่มวางภาพตัวเองให้ได้ว่า ทำอย่างไรนั่นเองขออภัยที่วันนี้ผมคงไม่ใช่คนที่มาบอกคุณว่าคุณควรจะทําอะไรแบบเป็นเทูเพราะผมไม่เชื่อแบบนั้นผมผมผมกลัวมากๆว่าถ้าเกิดผมบอกคําตอบสําเร็จให้พวกคุณเดี๋ยวคุณทําตามแล้วเจ๊งผมพูดอย่างนี้เลยเพราะไม่ใช่ทุกคนจะใช้สูตรสําเร็จได้ทันทีคุณต้องคิดคุณต้องคิดมากมากฮะคุณต้องคิดเยอะสุดๆเลยว่าเฮ้ย ลูกค้าเป็นใครอะลูกค้าเราเป็นใครคือคือผมผมจะมีคําถามไม่ง่ายอย่างเงี้ยเวลาผมสอนสอนเรื่องกลยุทธ์นะขายอะไรขายใครขายยังไงนะครับไอ้คำว่ายังไงนี่แหละไอ้ตรง e-commerce อยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ไอ้คำว่า e-commerce จะเกิดขึ้นได้มันต้องเข้าใจสองข้อนี้ก่อนให้แม่นลูกค้าคุณนะ่ะลูกค้าคุณคือใครลูกค้าของคุณซื้อของออนไลน์หรือเปล่าลูกค้าของคุณซื้อของประเภทคุณออนไลน์หรือเปล่า คุณรู้หรือเปล่าว่าสงครามข้างนอกนั่นน่ยสงครามข้างนอกนั่นที่ขายออนไลน์อยู่ตอนนี้ยคุณเข้าไปสู้เขาได้หรือเปล่าเป็นต้นนะครับคือบางทีบางทีนะฮะถึงจุดหนึ่งคุณอาจจะพบความจริงที่น่ากลัวว่าฉันไม่ควรขายออนไลน์เลยเพราะขายออนไลน์ปุ๊บทำให้ธุรกิจฉันพังก็ได้นะครับ